เดี๋ยวเสียวอ่ะทอนไม่รู้มันหยุดทำไมนานจังแล้วมันก็แกว่งอ่ะแล้วอากาศก็หนาวเราก็เสียวพวงมาลัยเขาเป็นเหมือนพวงมาลัยเรือโควิดในอเมริกาเนี่ยมันหมดไปแล้วหรอทำไมทุกอย่างมันเปิดมาปกติโหทุกคนมอสมาแป๊บเดียวนะตอนนี้แถวยาวเลยนะคะแต่จักรยานสวยๆอย่างนั้นเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าคาร์โก้ไบค์นะคะเป็นจักรยานแล้วแบบสามารถขนของได้อะไรได้วันนี้ไม่ได้พามาทัวร์ร้านจักรยานนะคะแต่ว่าวันนี้มอสพาทุกคนมาดูวิถีชีวิตนะคะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่นี่ก็คือซานตาโมนิก้านะในวันหยุดวันเสาร์นะคะว่าเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างเนาะตรงนี้เป็นราคาให้เช่ารถจักรยานนะมันก็มีหลายแบบนะแต่ว่าถ้าเราอยากลองแบบคาร์โก้แบบเมื่อกี้มันจะเป็นกึ่งไฟฟ้าแล้วก็ขนของได้ชั่วโมงละ32เหรียญนะประมาณชั่วโมงละ 1,000 อุ๊ยข้างในมีบอมตันด้วยนะอันนั้นคันนั้นเขาขายนะคะอยู่ที่ 2,000 เหรียญนะเท่าไหร่ 6-7 หมื่นนะคือเขามีทั้งให้เช่าแล้วก็มีขายด้วยนะน่าสนใจนะร้านเขาจะอยู่ติดกับข้างหน้าถ้ามองไปด้วยนะก็คือซานตาโมนิก้าเพียนะคะการปั่นจักรยานเลาะชายหาดนี่มันเป็นอะไรที่ฟินมากเลยนะคะเพราะว่าซานตาโมนิก้าเนี่ยเขาจะมีเลนสำหรับจักรยานแบบปั่นแบบยาวๆไปเลยนะเพราะฉะนั้นต้องมาเช่าแต่มอสไม่เช่า คนเยอะเนี่ยวันนี้อยากจะบอกว่าเห็นพื้นถนนมันชื้นๆแฉะๆปะคือว่าวันนี้มอสมาเนี่ยนะมันมีเฮอริเคนเข้าที่แถวเม็กซิโกนะคะมันก็เลยทำให้ทางฝั่งของลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียอะไรเงี้ยจะมีฝนตกนะคะเขาบอกว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมได้นะคะถ้าตกหนักๆอยากจะบอกว่าตอนนี้อากาศข้างนอกนะ24องศานะคะคือเมื่อวานยังแบบร้อนอ้าวอยู่เลยนะแล้วเขาบอกว่าจะมีฝนตกตอนเที่ยงนะคะตอนนี้ประมาณใกล้ๆ11โมงเช้าแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่ามอสจะโดนฝนหรือเปล่านะตอนนี้มอสข้ามถนนมาฝั่งเพียนะคะเป็นท่าเรือของซานตาโมนิก้าถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์แบบร้อนๆเนี่ยคนจะเยอะมากตอนนี้นะคะก็จะเป็นเข้าช่วงของฟอลแล้วนะคะคือช่วงฟอลเนี่ยมันก็คือเป็นช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีใช่ไหมมันจะเริ่มนะคะตั้งแต่22กันยายนจนถึงนู่นเลยนะเดือนธันวาคมวันที่21นะคะก็เป็นช่วงที่เหมาะกับการเที่ยวธรรมชาติมากๆนะคะไม่ใช่ทะเลนะแบบว่าขึ้นภูเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยมอสก็มีแผนไปเที่ยวโยเซมิตินะเอ้ยอยากให้ไปเปล่าถ้าอยากให้ไปคอมเมนต์มานะเดี๋ยวจะไปเพราะว่ามันต้องสวยมากๆเลยอ่ะนี่บนท่าเรือเขามีสถานีตำรวจด้วยนะคะอันนี้เป็นของซานตาโมนิก้าเลยนะเห็นไหมเขาเขียนไว้ว่าซานตาโมนิก้าโพลิสนะคะแล้วก็ที่รถของเขาก็จะแปะสติกเกอร์ไว้เลยนะคะว่าเป็นซานตาโมนิก้านะคะแล้วก็มีลายทะเลอะไรอย่างเงี้ยด้วยขนาดวันนี้ไม่มีแดดนะและแถมมีฝนโปรยปรายนะคะคนเขาก็ยังมานอนเล่นนะบางคนก็ยังมีมานอนอาบแดดนะไม่หนาวกันเลยนะนี่คือ24องศานะทุกคน yeah. เฮ้ยทุกคนอันนั้นใช่ปลาโลมาหรือปลาอะไรนอนตายป่ะแล้วเขาเอาทรายกบไว้น่าจะของจริงนะหน้าตรงนั้นน่ะ อ้าวทำไมมาเกยตื้นตรงนี้เฉพาะทะเลดูจากล้อนะเป็นล้อแบบยางอย่างนี้นะวิ่งบนทรายหรือว่าไปอยู่บนน้ำทะเลด้วยเ
ำบนชายหาดดีมากดีไหมซานต้าโมนิก้านะเพราะว่าชายหาดมันกว้างมากๆเลยนะแล้วเห็นมีน้องๆหลายคนนะเขาบอกว่าซานต้าโมนิก้าเนี่ยเหมือนในเกม GTA เอาจริงๆนะป้ามอสเนี่ยนะลูกเอ้ยก็ไม่เคยเล่นเกม GTA นี่มันเป็นยังไงเห็นบอกว่าเหมือนมากๆเหมือนไหมถ้าเหมือนก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะอ่ะแล้วตรงนี้นะคะซ้ายมือก็จะเป็นเขาเรียกว่า Pacific Park นะคะเป็นสวนสนุกที่อยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเลยนะอันนี้มีมานานมากๆแล้วนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของซานต้าโมนิก้านะคะเปิดมาตั้งแต่ปี1996นะก็รวมๆแล้ว26ปีแล้วนะแต่ก็ไม่เคยไปเล่นสักทีนะมันเป็นเหมือนน่าจะเหมาะสำหรับเด็กมากกว่าและก็นี่ในวันหยุดเห็นไหมซ้ายมือมอสนี่เป็นงานรวมรถคลาสสิกนะคะที่เขาจัดอยู่ติดริมชายหาดซานต้าโมนิก้าเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะรถคันนี้ดีนะพี่ตาก้องรถคันนี้รถคันสีน้ำตาลอะเอลลอยอะตลอดเลยเนี่ยแล้วคนก็มาชอบแซวมอสว่าชอบว่าพี่ตาก้องอะสมควรว่าไหมอะสมควรว่าไหมรถคันนี้70ปีนะคะเป็นเชฟโรเลต right it's a mercuryMercury, yeah. Oh. Right there, see, this is Mercury on the side. Oh. It's a 1951 Mercury two-door coupe. It's got a 4-inch chop and 6 in the back, so it's, the top has been chopped down. It's been shaved. The guy who did the all the work, fabrication, is Troy Lapp from Hollywood Hot Rods. Put a 350 motor, 350 transmission, and a Ford 9-inch. Interior stock. The paint is like a 60s-style Chevy color. This is the original paint? Well, the paint has been, it's been repainted, obviously. Yeah, I've had the car for about 11 years or so, and we built it pretty much from scratch. Mm-hmm. Mm-hmm. This opens here, with the button here. Yeah, I'm very happy. All right, thank you. Thank you guys very much. All right.เขาขัดจนเงากิ๊บเลยนะแต่ตอนนี้เริ่มมีเม็ดฝนร่วงมาแล้วเห็นปะเริ่มมีเม็ดฝนมาแล้วนะจ๊ะโอ้โหรถแต่ละคันนี่นะถ้าโดนฝนล่ะเนี่ยอย่างคันนี้เขาเปิดหลังคาไว้ตอนนี้ฝนมาแล้วนะเปียกแน่เลยนี่แล้วเห็นไหมฝนแบบตกแล้วนะเอาจริงๆนะถ้ารถคันนี้เป็นรถมอสนะมอสจะรีบปิดเลยนะแต่เมื่อกี้มอสเจอลุงที่เป็นเจ้าของเขาบอกไม่เป็นไรให้รถมันได้อาบน้ำเป็นไงล่ะที่บอกนะมอสไม่อยากเอาดอลล่ามาเพราะว่าวันนี้ฝนมันจะตกไงแล้วเดี๋ยวดอลล่าเปียกฝนอีกเนาะเดี๋ยวเรื่องมันเยอะเพราะว่าขนกว่าจะเป่าแห้งนี่ถ้าจะเอาแบบแคลิฟอร์เนียสไตล์นะต้องคันนี้นะเป็นรถโฟล์กนะแล้วข้างบนก็จะมีเซิร์ฟด้วยนะดูดิรถคันนี้ปีอะไรรถคันนี้นะปี1962นะคะโฟล์กสวาเกนรถคันนี้มีทีเด็ดนี่ไงเขาลืมตังไว้หรือเปล่านี่อยากมีสักคันนะมันเป็นแบบเอาไปแคมปิ้งได้นะข้างในก็จะมีโต๊ะนั่งมีโซฟามีอะไรอย่างนี้ข้างหลังเขาก็จะมีลากเทรลเลอร์ด้วยอ๋อข้างบนนอนได้ใช่ป่ะเฮ้ยเขาทำอะไรกันอ่ะผู้หญิงทำอะไรอ่ะรถคันนี้เขาตลกอ่ะเนี่ยติดเลยอ่ะคันนี้สุดยอดอันนี้ไม่รู้ว่าใส่ไฮดรอลิกหรือเปล่า70ปีนะคันนี้ดูข้างในดิแล้วไอ้นั้นกลมๆก็คืออะไรไม้หรือเปล่ามอสว่าเจ้าของรถต้องเป็นผู้หญิงแน่เลยอ่ะเป็นขนปุยปุยสีแดง
ามีไฮดรอลิกอยู่ข้างหลังนะคะถึงว่าถ้าไม่มีไม่น่าจะขับมาได้เนาะรถต่ำขนาดนี้ชอบความขนอุยๆของเขาคันนี้ขายทุกคนราคา 40,000 เหรียญคูณ35ไปนะปี64นะ1964สวยเลยอ่ะมอดว่ารถ2คันนี้น่าจะเก่าที่สุดในงานนะคะเพราะอายุ80กว่าปีเกือบ90ปีเลยอ่ะรุ่นนี้เก่ากว่าใช่ไหมอยากได้สักคันอันนี้ของท่าเรือเขาอันนี้เป็นไฟใช่ไหมแล้วอันนี้เป็นกระจกข้างแล้วเขาก็จะมีด้ามแบบคอยโยกตอนปักกระจกข้างกับไฟอ่ะอยู่ข้างในคันนี้ก็ขายนะคะอยู่ที่ 89,000 เหรียญนะคะปี1955นะราคาเป็นยังไงราคารถคลาสสิกนี่ทะเลที่เดียวที่นี่นะที่ซานต้าโมนิก้าคือมีครบทุกอย่างเลยนะคะอย่างวอลเลย์บอลชายหาดเนี่ยเขาก็จะมีมุมให้เล่นด้วยนะเล่นฟรีนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแชมป์โลกหรอก็เป็นอเมริกันเนาะดูไฟรถคันนี้เป็นหัวกะโหลกนะแม่โซนนี้จะเป็นโซนดุดันนะนู่นนู่นมองไปทางนู้นเป็นรถตำรวจรถตำรวจรุ่นไหนเนี่ยแล้วเขาขับไล่โจรผู้ร้ายทันมะนี่เป็นโพลิสนะถ้ารถตำรวจรุ่นใหม่ใช่ป่ะมันจะเป็นระบบจอคอมพิวเตอร์ที่เขาจะต่อเชื่อมต่อกับกระทรวงอะไรยุติธรรมมะแล้วก็สามารถคีย์แบบประวัติรถข้างหน้าได้เลยแต่อันนี้ก็มีแต่ใบสั่งนะคะนี่ไงไฟข้างๆที่บอกมันจะเป็นแบบโยกๆก็คือที่ตอนนั้นมอสไปสัมภาษณ์น้องมาร์คนะคะที่เป็นหนุ่มราตรีมาเป็นตำรวจ LAPD ในลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาก็ยังใช้รถที่เป็นแบบใช้มือแบบโยกๆไฟตรงนี้อยู่รถคันนี้เนี่ยเขาบอกว่า330แรงม้านะคะ yeah. ตอนแรกมันเป็นรถของกองปราบของลอสแอนเจลิสนะคะแล้วเขาก็มีการส่งมอบกันตั้งแต่ปี1964นะคะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นรถตำรวจของซานต้าโมนิก้านะคะก็เนี่ยตอนซื้อมาเขาก็จะมีสัญญาณเขาเรียกว่าอะไรไฟฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยหยามกันมากอ่ะนี่มันรถเด็กแว้นนะคะ คือจากรถตัดหญ้านะแล้วเขาก็จะมาเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยเอารถตำรวจมาจอดคู่กับรถเด็กแว้นเลยนะหยามกันสุดๆเลยหรือว่าอันนี้ที่ตำรวจยึดมาก็ไม่แน่เนาะนี่แบบนี้เขาถึงเรียกว่ารถเก่าโอ้โหเก่าขนาดไหนข้างบนยังมีรังนกอยู่เลยอ่ะอันนี้เขาน่าจะทำแบบเก็บความเก่าไว้อะไรเงี้ยเนาะอันนี้ถังอะไรถังน้ำมันปะตอนเติมน้ำมันอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อะไรโอ้มีขวานนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะพวงมาลัยพวงมาลัยเขาเป็นเหมือนพวงมาลัยเรือใช่ไหมดูดิโอ้โหเฟี้ยวมากเลยนะแล้วก็มีนิชิก้าด้วยนะมันเป็นของคู่กันนะขับรถคู่ก็ต้องแบบภาพชิก้าคันนี้เป็นของฟอร์ดนะคะก็ไม่ได้เก่ามากนะปี1950อันนี้อยากย้ายจริงอยากย้ายปลอมเขาที่เขาทำอ่ะส่วนใหญ่เขาจะมีอะไรกันเดี๋ยวนี่เขาเปิดไว้มาดูเห็นเปล่าเขามีเหล้านะแล้วมีที่วางแก้วเหล้านี่เขาจริงจังเลยนะแล้วก็มีบุหรี่โอ้โหนี่เขาจริงจังและจริงจังคันนี้เป็นกระบะคาเมโร่นะคะ3124นะปี1957สวยมากอ่ะดูดิเขาหล่อมากมากเลยนะคือเราเดินมาใช่ป่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นรถเตี้ยๆไงเพราะว่าเขาเป็นเหมือนโลไรเดอร์แบบโหลดต่ำอันนี้เขาจะแบบพังงามาเลยอยากรู้เนาะอย่างรถรุ่นเก่าๆอ่ะไฟหน้ารถมันสว่างไม่พอหรอทำไมเขาต้องมีไฟแบบตรงนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นแบบอะไรที่คือค้างเนาะแล้วเมื่อกี้ที่มอเดินมาส่วนใหญ่เจ้าของรถนะคะจะเป็นคนเม็กซิกันอเมริกันนะคะเพราะว่าโลไรเดอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่คนเม็กซิกันเขาชอบมากๆเลยนะจริงๆมอสมีทำหลายคลิปมากๆเลยนะ
เดี๋ยวมอสจะแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะคะเจ๋งๆมากไหนๆเราก็มาที่ซานต้าโมนิก้าเพียร์นะคะเดี๋ยวมอสจะพาเดินดูบรรยากาศข้างในเนาะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะปาไปข้างในกันคือคักมากๆเลยนะคะคือช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยคือทุกอย่างมันปิดหมดเลยนะแล้วตอนนี้เขากลับมาเปิดนะคะนี่มีแบบหลายอย่างมากนะที่เครื่องเล่นอ่ะเพิ่งเคยเข้ามาเดินเนี่ยฝั่งขวาเราเหมือนแบบมีงานวัดเนาะจะมีราคาเขียนไว้นะเดี๋ยวมอสว่ามอสจะขึ้นไอ้นี้กระเช้าชิงช้านะคนละ300บาทนะ10เหรียญเครื่องเล่นส่วนใหญ่อยู่ที่5เหรียญ8เหรียญ10เหรียญไม่แพงนะมีหลายคนถามมอสนะว่าเอ๊ะแล้วโควิดในอเมริกาเนี่ยมันหมดไปแล้วหรอทำไมทุกอย่างมันเปิดมาปกติเอาจริงๆนะตอนนี้โควิดในอเมริกาก็ยังมีคนติดเชื้อนะคะแต่ว่าเขาให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินะคะแต่ใครที่รู้ตัวว่าตัวเองไม่แข็งแรงก็ใส่แมสไปแต่เรามองไปอะแทบจะ 100% ก็ไม่มีใครใส่แมสแล้วนะคะก็เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นนะเฮ้ยเมื่อกี้ไปซื้อน้ำเปล่ามาปกติน้ำเปล่าขวดนี้นะถ้ามอเสื้องนอกอะประมาณอัน1เหรียญ35บาทแต่ที่นี่ขวดละเกือบ150สี่เหรียญสถานที่ท่องเที่ยวนะเก็บภาพมุมสูงของซานต้าโมนิก้าเพียร์กันนะคะว่ามุมสูงจะเป็นยังไงเราจะเห็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันมีแต่หมอกนะเลยวันนี้โอ้โหทุกคนมอสมาแป๊บเดียวนะตอนนี้แถวยาวเลยนะคะคนเยอะขึ้นเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้รอนานมากเหมือนเราไปแบบดิสนีย์แลนด์อะไรอย่างนั้นนะเนาะเพราะว่ามันเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสวนสนุกย่อมๆอะไรอย่างเงี้ยมอสได้ขึ้นมาแล้วนะจำไม่ได้นะว่านั่งชิงช้าแบบอย่างเงี้ยครั้งล่าสุดที่ไหนน่าจะเป็นที่กรุงเทพอ่ะโอ้ยเราแก่แล้วเว้ยวู้วิวเดี๋ยวต้องแป๊บนึงเสียวอ่ะวันนี้มันคึ้นหน่อยเนาะปกตินะถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะกว่านี้นะอันนี้ก็ถือว่าน้อยนะเนี่ยเสียวกันพี่ตากล้องเสียวอ่ะพี่ตากล้องตอนนี้จับกล้องไปจับมือไว้อ่ะชูมือหน่อยพี่ตากล้องอะไรห่วงเนื้อห่วงตัวมอสอะอยากหลายคนชอบคอมเมนต์นะบอกว่าอยากเห็นหน้าพี่ตากล้องเนี่ยมอสก็อยากจะให้เขามาเนี่ยเนี่ยมันที่โชว์มือหน่อยก็ได้เห็นไหมเขาไม่ยอมทุกคนไม่รู้มันหยุดทำไมนานจังแล้วมันก็แกว่งอะแล้วอากาศก็หนาวเราก็เสียวขึ้นมาทำไมวะเนี่ยอ่ะมาดมชมวิวมุมสูงไงเอาพี่ตากล้องไปสิพี่ตากล้องไม่กล้ายื่นมืออะนั่งแบบรีแลกซ์อย่าไปกลัวกับมันความกลัวเป็นสิ่งที่เราคิดไว้เองใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องผ่านไปให้ได้อ่อนวะแห้งอ่อนอ่อนชิบป๋งเลยไม่สูงเลยมอสก็อยากจะให้ทุกคนเห็นนะว่าวันหยุดของคนในลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาทำอะไรแต่จริงๆแล้วหลายๆที่นะคะเขามีกิจกรรมเยอะมากแต่อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะซานต้าโมนิก้าเพียร์นะคะที่มอสอะมาที่ไรฝนชอบตกทุกทีไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะก็นานๆมาทีก็คึกคืนนะคะเพราะว่า
เขาก็เปิดหมดแล้วนะสวนสนุกอะไรก็เปิดหมดแล้วนะก็เอาเป็นว่านะเดี๋ยวคลิปหน้ามอสจะมีอะไรสนุกสนุกอีกก็ฝากกดติดตามกด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะจ๊ะคลิปนี้บ๊ายบาย